สวัสดีครับเราจะกลับมาดูตัวอย่างการใช้งาน Unix กันต่อนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เรียกรวมว่า glob นะครับหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่า command expansion บางคนก็เรียกว่า command substitution นะครับมีหลายชื่อนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักศัพท์กันนิดนึงก่อนดีกว่าครับปกติเราใช้งาน Unix เนี่ยนะครับสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยนะครับเจ้าตัวที่ผมพิมพ์อยู่นะครับผมพิมพ์ ls อะไรที่มันตอบมาเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่า shell นะครับใน Unix เนี่ยมีเชลหลายตัวนะครับตัวที่ผมใช้อยู่นี่มากับทาง Ubuntu นี่คือเป็นตัวที่เรียกว่า Born Again Shell นะครับหรือ Bash Shell จริงมีตัวอื่นอีกนะครับมี Corn Shell C Shell นะครับลักษณะการทำงานก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีบางจุดที่แตกต่างกันนะครับเราก็จะเอาฟีเจอร์เฉพาะน่าจะเป็นลักษณะการใช้งานที่ปรากฏอยู่ในทุกๆเชลทั่วไปนะครับทีนี้ไอตัวcommand expansion นี่มันคืออะไรนะครับลองมาดูตัวอย่างกันนิดนึงก่อนดีกว่านะครับสมมุติว่าผมมีไฟล์อยู่นะครับเข้าไปดูใน CD project นะครับมีไฟล์อยู่เต็มเลยนะครับนะครับลอง ls ดูก็จะเห็นมีไฟล์ทีนี้สังเกตว่ามีหลายๆอันเนี่ยนามสกุลเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับมีเครื่องหมายตรงนี้ตามมาอันนี้มันจะเป็นไฟล์ที่เวลาผมใช้ editor แล้วเนี่ยตัว editor มันจะเก็บเป็นไฟล์ backup เอาไว้นะครับผมอยากจะลบมันทิ้งทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันมีเยอะนะมันไม่ได้มีแต่ในนี้นะครับนะครับก็จะมีจริงก็ไม่เยอะนะครับเอาเป็นไฟล์ .pyc แล้วกันนะครับจริงๆอันนี้เป็นไฟล์ที่ตัว Python มันเซฟไว้ให้นะครับก็มีเยอะเลยทีเดียวถามว่าทำไมจะลบจริงๆก็ไม่ได้มีสาเหตุอะไรก็จะลบเพื่อเป็นตัวอย่างเฉยทีนี้ไฟล์พวกนี้มันมีเยอะจัดครับมานั่งลบทีละอันก็คงจะไม่ไหวนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งตัวเชลแทบจะทุกตัวของ Unix มีนะครับคือทุกตัวที่ผมรู้มีก็คือการที่เราสามารถใช้เครื่องหมายต่างๆนะครับในการแทนชื่อไฟล์เพื่อทำให้การสั่งคำสั่งเนี่ยมันง่ายขึ้นครับเรามาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับว่ามันมีอะไรบ้างฟึบนะครับมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำสั่งพวกนี้เช่นผมสั่ง lsstar.pyc นะครับอันนี้คืออะไรนะครับสังเกตว่ามันจะโชว์เฉพาะ .pyc สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าคำสั่ง ls รับไอ้แพทเทิร์นอันนี้เขาบางคนก็เรียกว่าแพทเทิร์นนะครับรับแพทเทิร์นตัวเนี้ยนะครับแล้วไปดูว่ามีไฟล์อะไรชื่อเป็นตามนี้หรือเปล่าแล้วก็ไปเอามาแสดงให้เราจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเวลาเราสั่งงานตรงเนี้ยมันคล้ายๆจะเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าเชลก็คือไอ้โปรแกรมที่มันรับโปรแกรมรับคำสั่งเราไปเนี่ยมันจะเอาสิ่งที่เราพิมพ์ไปตรงนี้ครับไปทำอะไรบางอย่างเพื่อจะระบอย่างเช่นกรณีนี้คือมัน expand หรือกระจายเทอมตัวนี้ออกมาให้เรานะครับก่อนที่จะส่งไปให้กับโปรแกรม ls นะครับลองมาดูตัวอย่างอีกอันนึงดีกว่าให้ชัดเจนไปเลยนะครับก็คือเรามันมีคำสั่งชื่อว่า echo ครับเราลอง echo นะครับ echo hello world นะครับมันก็จะเอาสิ่งที่เราพิมพ์ต่อคำสั่ง echo นะครับมาแสดงครับ echo this is my sentence อย่างนี้เป็นต้นครับทีนี้ผมสั่ง echo star.py.pyc นะครับก็จะเห็นว่าเราได้อันนี้ออกมานะครับ echo 1 2 3 4 5 6 7 8ลองเดาสิครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะฮะ1 2 3 4อยู่นี่นะครับเสร็จแล้วstar.pyc นะครับเชลมันจะไป substitute หรือว่า expand นะครับแล้วแต่จะมองนะครับก็คือจะไปขยายไอ้ star.pyc เนี่ยนะครับให้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับแล้วที่เหลือคือเป็นอันนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับของเชลนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้เรียน ดูตัวอย่างการใช้ตรงนี้นะครับว่ามันมีไอ้ 3-4 อันตรงนี้นะครับมันอะไรมันใช้ได้บ้างแต่ขอให้ทราบไว้ก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือตัวเชลนะครับจะรับคำสั่งเราไปนะครับแล้วก็จะไปขยายตรงนี้แล้วค่อยส่งให้กับโปรแกรมนะครับก็สำหรับคลิปแรกนี้เอาไว้สั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับนี่คือเรื่องของการทำcommand expansion นะครับ